วัสดีครับวันนี้จะมาให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากบินพารามอเตอร์จะเริ่มยังไงฝึกนานไหมหาซื้ออุปกรณ์ได้ที่ไหนเบ็ดเสร็จแล้วต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางั้นเราไปชมกันเลยตามคำเรียกร้องครับผมหลังจากที่มีหลายๆท่านถามเข้ามานะฮะวันนี้เราก็จัดให้แบบเต็มๆแน่นอนครับว่าถ้าอยากบินพารามอเตอร์จะเริ่มยังไงสเต็ปที่1ครับหาครูฝึกก่อนแน่นอนครับว่าขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเนื่องจากพารามอเตอร์เป็นกีฬาที่มีความอันตรายนะฮะไม่สามารถฝึกกันเองได้ดังนั้นจึงต้องฝึกกับครูฝึกที่มีความชำนาญครับผมคำถามต่อมาแล้วจะหาครูฝึกได้จากที่ไหนง่ายมากครับให้เข้ากลุ่ม Facebook จากนั้นค้นหากลุ่มซื้อขายพารามอเตอร์และอุปกรณ์มือ1มือ2จากนั้นครับก็โพสต์ถามเลยครับโพสต์ประมาณว่าผมอยู่จังหวัดนี้มีความสนใจที่จะฝึกบินพารามอเตอร์จะติดต่อครูฝึกท่านไหนได้บ้างขอเบอร์ติดต่อด้วยครับนะฮะโพสต์อะไรประมาณนี้ไม่นานครับเดี๋ยวก็จะมีสมาชิกในกลุ่มมาตอบเองซึ่งชมรมร่มบินก็มีแทบทุกจังหวัดครับผมใกล้ที่ไหนก็ไปฝึกที่นั่นได้เลยแต่ถ้าหากอยู่แถวๆกาฬสินธุ์นะครับก็สามารถติดต่อครูฝึกหมอประสิทธิ์ได้เลยครับวงแตกวงแตกเมื่อได้ครูฝึกแล้วนะฮะคำถามต่อมาค่าฝึกเท่าไหร่ตอบเลยครับว่าขึ้นอยู่กับครูฝึกครับอันนี้ก็ต้องคุยกันนอกรอบซึ่งเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 15,000 บาทบวกลบแต่ที่กาฬสินธุ์นะครับถ้าฝึกกับหมอประสิทธิ์บอกได้คำเดียวเลยครับว่าฝึกฟรีมีใจก็ตามมาครับผมสเต็ปที่2ครับเริ่มฝึกแน่นอนครับว่าหากไม่มีอุปกรณ์เลยนะฮะจะหาซื้อที่ไหนก็เช่นเคยครับเข้าไปที่กลุ่ม Facebook กลุ่มซื้อขายพารามอเตอร์และอุปกรณ์มือ1มือ2ที่นี่มีขายทุกอย่างครับผมซึ่งครูฝึกก็จะให้คำแนะนำเองครับว่าอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อถ้าซื้อเองนะฮะส่วนมากก็จะเจ็บตัวกันแบบฟรีๆครับผมคำถามต่อมาครับเริ่มฝึกแล้วปกติต้องซื้ออะไรบ้างแน่นอนครับร่มฝึกก็หาร่มมือ2ครับราคาก็ประมาณ 4,000 บาทถึง 12,000 บาทฮันนี่ใช้ฝึกก็ราคาก็ประมาณ 500 ถึง 2,500 บาทแค่นี้ก็เริ่มฝึกกันได้แล้วในส่วนนี้นะครับครูฝึกบางท่านก็มีอุปกรณ์การฝึกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อครับผมคำถามต่อมาฮะเราซื้อร่มมือ1หรือร่มบินจริงมาฝึกเลยไม่ได้หรอคำตอบก็คือได้ครับแต่กว่าจะเป็นร่มก็อาจจะเสียหายไปเยอะแล้วโอเคครับเมื่อฝึกตั้งร่มก็ได้แล้วสิ่งที่ต้องซื้อต่อมาคือเครื่องพารามอเตอร์พร้อมบินฮะหากมือ2นะครับส่วนใหญ่ราคาก็จะเริ่มประมาณ 15,000 บาทจนถึง 100,000 บาทตามสภาพแต่ถ้ามือ1ฮะก็อยู่ประมาณ 65,000 บาทจนถึง 250,000 บาทตามงบประมาณในกระเป๋าตังค์ท่านเลยครับผมแน่นอนครับว่าจะซื้อเครื่องอะไรครูฝึกก็จะแนะนำเราเองต่อมาครับก็คือร่มที่ใช้บินจริงราคามือ2ก็อยู่ประมาณ 20,000 จนถึง 70,000 บาทครับตามสภาพแต่ถ้าเกิดว่ามือ1ก็จะอยู่ประมาณ 70,000 จนถึง 150,000 บาทครับแล้วแต่เลยครับว่าชอบแบบไหนรุ่นไหนซึ่งครูฝึกก็จะแนะนำเราอีกเช่นเคยนอกจากเครื่องและร่มแล้วนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คืออุปกรณ์เซฟตี้เช่นหมวกกันน็อกก็ราคาประมาณ 2,000 จนถึง 15,000 บาทวิทยุสื่อสารนะครับก็800จนถึง 5,000 บาทหรือยุคนี้สมัยนี้ฮะก็ใช้บลูทูธแทนวิทยุเลยก็ได้ราคาก็อยู่ประมาณ 1,500 บาทจนถึง 3,000 บาทนอกจากนี้นะครับก็ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆอีกเช่นรองเท้าถุงมือสนับศอกสนับเข่าเป็นต้นสเต็ปที่3ครับขึ้นบินจริงและเก็บไฟล์คำถามก็คือว่ากว่าจะขึ้นบินจริงได้ต้องฝึกนานไหมแน่นอนครับก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละบุคคลด้วยฝึกมากก็เจ็บน้อยฝึกน้อยก็เจ็บมากถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับในการขึ้นบินจริงสิ่งที่ต้องเสียอีกก็คือค่าน้ำมันครับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็หลักร้อยแต่ถ้าบินแล้วพลาดก็ซ่อมตามที่พังครับผมเช่นใบพัดแตกก็ใบละ 2,000
โครงพารามอเตอร์บิดเบี้ยวก็ซ่อมทีก็หลักร้อยหรือถ้าเกิดร่มขาดนิดหน่อยก็ 1,000 ถึง 2,000 บาทเป็นต้นสเต็ป4ครับเมื่อบินเก่งแล้วก็สอบใบอนุญาตครับผมเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งเราต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบอยู่ประมาณ800บาทในการสอบนะฮะก็จะมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติโดยใบอนุญาตนะครับก็จะมีอายุ2ปีครับผมสรุปทั้งหมดที่กล่าวมานะฮะอยากบินพารามอเตอร์สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือติดต่อครูฝึกค่าใช้จ่ายอย่างน้อยๆนะฮะก็เตรียมไว้สัก 40,000 ถึง 50,000 บาทก็บินได้แล้วแต่ถ้าเกิดอยากบินนานๆหน่อยก็เตรียมไว้สัก 100,000 บาทเป็นต้นไปเอาละฮะและนี่คือคำแนะนำจากประสบการณ์ทั้งหมดของตัวผมเองนะครับหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้เจอกันบนท้องฟ้าพบกันใหม่คลิปถัดไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ